ลำดับที่10ไม่ควรวางใจพระพุทธภาษิตนะสีลับบะตะมัตเตมัตเตนะบาหุสัจเจนะวาปนะอัทวาสมาธิลาเพนะวิวิตตะสยนะเนนะวาภูสามิเนคัมมะสุขังอาปุถุชนะเสวิตังภิกขุวิสาสมาปาลิอัปปโตอาสวัคคยังแปลความว่าภิกษุผู้ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดพาหุสัจจะการได้สมาธิการนั่งนอนในที่สงัดหรือเราถูกต้องเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสกไม่ได้แล้วอธิบายความคำว่ายังไม่ถึงความสิ้นอาสวะนั้นคือยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตยังไม่สิ้นกิเลสเมื่อกิเลสยังไม่สิ้นก็ไม่ควรนอนใจว่าเรามีศีลดีแล้วมีวัดดีแล้ววงเล็บเปิดเช่นมีธุดงค์คุณอย่างใดอย่างหนึ่งวงเล็บปิดเราเป็นพหูสูตรได้สดับตรับฟังมากทรงปิฎก3เราได้สมาธิแล้วเรานั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสงัดหรือโดยที่สุดไม่ควรวางใจว่าเราได้ถูกต้องเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้แล้วเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความสุขของพระอนาคามีอันไม่เจือด้วยกามคือแม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ควรประมาทนอนใจว่าภพของเราเหลืออยู่น้อยภพในที่นี้มีคำอธิบายว่าพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกปรินิพพานในพรหมโลกชั้นสุทาวาสนั่นเองผู้เขียนที่ทรงสอนไม่ให้นอนใจก็เพราะว่าภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เหมือนอุจจาระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญภพบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ควรประมาทไม่ควรวางใจในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะความประมาทนอนใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยอาจทำให้ประสบความเสื่อมใหญ่ได้เหมือนวางใจในไฟดวงเล็กๆว่าไม่เป็นไรแต่หากไฟดวงเล็กนั้นได้เชื้องามเข้าถูกลมพัดแต่พอดีไฟก็จะโหมแรงใหญ่ตัวขึ้นความใกล้ชิดระหว่างชายหญิงที่ไม่ควรใกล้ชิดนั้นต้องระวังอย่างมากเช่นภรรยาหรือสามีผู้อื่นชายหญิงที่เป็นญาติกันหรือเกี่ยวดองทางเขยสะใภ้หรือเด็กสาวกับชายสูงอายุเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้จิตใจเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกเวลากิเลสมันฟูขึ้นมาเต็มที่แล้วอายุก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีเชื้อสายสกุลวงศ์ก็ไม่มีมันมีแต่ความมืดมีแต่สัญชาตญาณของสัตว์โลกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบรรเทากิเลสที่ฟูขึ้นมานั้นเพื่อสนองความอยากอันเป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายหนึ่งจัดเจนเวทีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนต่อโลกอยากรู้อยากลองเรื่องก็ไปจบลงที่ความเสียใจของคนทุกฝ่ายบรรพชิตหรือพระกับสตรีก็ไม่ควรวางใจสตรีไม่วางใจว่าท่านเป็นพระแล้วเข้าใกล้ชิดสนิทสนมเกินไปเพราะพระส่วนมากก็ยังมีราคะโทสะโมหะท่านอาจเกิดกำหนัดหรือเกิดหลงขึ้นมาได้ส่วนพระก็ไม่ควรวางใจในสตรีเกินไปว่าเขามาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและให้ความสนิทสนมเกินไปอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเจือด้วยความรักนั้นผิดกันแต่พระบางท่านหรือส่วนมากก็ดูไม่ออกเพราะความอ่อนต่อโลกกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใจทั้งสองฝ่ายก็ได้ถลำลึกลงไปซะแล้วยากแก่การถอนต้องเหม็นคาวไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายรวมความว่าต้องไม่ประมาทไม่วางใจในเหตุการณ์หรือบุคคลแม้คนที่มีเงินมากก็ไม่ควรประมาทว่ามันจะไม่หมดถ้าใช้อย่างไม่ระวังและใช้อย่างเดียวโดยไม่หารายได้มาชดเชยที่จ่ายไปบ้างเรื่องที่เศรษฐีต้องกลายเป็นขอทานและขอทานกลายเป็นเศรษฐีได้นั้นมีตัวอย่างให้ดูอยู่ในทุกชาติทุกภาษาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปได้ยินว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกคิดว่าพวกเรามีศีลสมบูรณ์บางพวกคิดว่าพวกเราทรงธุดงค์คุณพวกเราเป็นผู้หูสูตรพวกเราอยู่ในเสนาสนะสงัดพวกเราได้ฌานพวกเราบรรลุพระอรหัตผลได้โดยไม่ยากเราอาจบรรลุได้ในวันที่เราปรารถนานั่นเองพวกภิกษุที่เป็นอนาคามีก็คิดว่าบัดนี้อรหัตผลเราได้ไม่ยากวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดไปเฝ้าพระศาสดาพระ
พระองค์ตรัสถามว่ากิจแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้มีศีลพวกข้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดมีธุดงค์เป็นต้นพวกข้าพระองค์ชื่อว่าจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในวันที่ปรารถนานั่นเองพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นประมาทจึงตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุไม่ควรเห็นว่าทุกในภพของพวกเราน้อยด้วยมีคุณสักว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้นหรือด้วยคุณสักว่าความสุขของพระอนาคามีเมื่อยังไม่สิ้นอาสวะก็ไม่พึงให้ความคิดเกิดขึ้นว่าเราถึงสุขแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลวัดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผลวรรคที่19ชื่อธรรมัตถวรรควรรณนารวม10เรื่องจบเพียงเท่านี้